หน้าสงกรานต์กับวิธีการทดสอบแบบสับๆทดสอบมาแล้วว่าอยู่ก็มาตามสัญญานะทุกคนแน่นอนว่าช่วงสงกรานต์นี้นะคะเราก็จะต้องมีการออกไปสาดน้ำไปปาร์ตี้ไปโจ๊กหรือแม้กระทั่งออกไปเที่ยวกับครอบครัวค่ะเราจะแต่งหน้าแบบปกติไม่ได้เราต้องแต่งหน้าแบบกันน้ำเพราะว่าไปที่ไหนแล้วก็หนีแล้วก็เลี่ยงน้ำไม่ได้แน่นอนค่ะช่วงนี้วันนี้พี่อาก็เอาทริคสำคัญสำคัญมาฝากทุกคนนะนอกจากว่าจะแต่งหน้ากันน้ำแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในช่วงสงกรานต์ช่วงหน้าร้อนเลยก็คือการบำรุงผิวหน้าแล้วก็การทาครีมกันแดดแล้วก็น้องกันแดดก็ต้องกันเหงื่อคุมมันกันน้ำได้แล้วก็ตอนแต่งหน้าทุกคนจะสังเกตเห็นเลยว่าพี่อาอาจจะใช้ลิปนะคะในการเอามาปัดแก้มแล้วก็ทาตาเพราะว่าน้องเขาจะเป็นเมคอัพเบสที่ดีเยี่ยมโดนน้ำสาดเท่าไหร่ก็คือไม่หลุดอย่างแน่นอนค่ะในส่วนของรองพื้นหรือคุชชั่นนะคะน้องๆก็สามารถที่จะเลือกใช้ได้เลยเลือกรุ่นที่กันน้ำแต่แนะนำว่าให้ลงแน่นๆไปเลยค่ะวิธีเทสเครื่องสำอางง่ายๆเลยนะคะว่ากันน้ำหรือเปล่าเนี่ยก็ให้เอาเครื่องสำอางต่างๆนะคะมาทาบริเวณที่มือของเราก่อนแล้วก็เปิดก๊อกน้ำสาดลงไปเลยค่ะถ้าตัวไหนที่รูปๆแล้วนะคะยังอยู่ก็แสดงว่าตัวนั้นใช้ได้ทุกคนก็ลองมองหาอะไรที่เป็นเนื้อครีมพวกนี้ค่ะจะกันน้ำได้ดีค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนะสิ่งที่พี่อาใช้วันนี้พี่อาเลิฟทุกอย่างเลยค่ะแต่อาจจะแบบเศร้าใจนิดนึงว่ามาสคาร่าที่พี่อาใช้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้แบบว่าหนามากยาวมากขนาดนั้นแต่เรื่องกันน้ำก็ต้องยกให้เขานะเธอฉันใช้ลิปเมเบอร์ลีนแล้วก็ลิปลอรีออลก็คือดีทั้งคู่แล้วก็ที่จึ้งมากจึ้งสุดก็คือน้องไฮไลท์ของ ODBO ต่อให้จะโดนสาดโดนปาดโดนแป้งยังไงก็ยังอยู่ค่ะ